องไม้เป็นยังไงครับต้องสอบถามคุณท็อปเพิ่มเติมครับคุณท็อปเป็นยังไงบ้างครับวิกฤตโควิด19แม่ครับไม่อยากจะเอ่ยชื่อเลยนะชื่อนี้นะฮะแม่มันทำให้ยังอยู่กันอีกนานมั้งครับฮะแล้วเป็นยังไงกระทบยังไงตอนนั้นผมจำได้มาสัมภาษณ์พูดคุยเนี่ยตอนนั้นยังระบาดไม่เยอะเรากำลังเริ่มต้นเราจะคิดว่าพอขำๆแล้วตอนนั้นเนาะครับคิดว่ายังเดี๋ยวเอาอยู่หรือว่าเดี๋ยวก็คงจะมีวัคซีนออกมาในไม่ช้านานพอควรแค่จามก็หายใช่ไหมฮะหรือกินสมุนไพรเมืองไทยสักหน่อยก็คงไม่น่ากลัวนะฮะปรากฏว่านี่ตั้งแต่ต้นปีที่เราเจอกันเนาะนี่ก็กลางปีละจนมาถึงสงกรานต์จนมาละเข้าพรรษาจนนี่จะออกแล้วนะจะหมดจะเลยฝนแล้วเนี่ยเล่าเรื่องคดีฟังก่อนว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับคือที่ส่งออกไม่ได้เลยแล้วหยุดแบบไม่มีการขายเป็นศูนย์เนี่ยนะครับช่วงตั้งแต่เมษาพฤษภานะครับ2เดือนเต็มๆอย่างน้อยนะครับที่ไม่มีรายได้เราต้องทำนุบำรุงแล้วเราก็ต้องดูแลต้นกล้วยไม้นะครับให้มันมีอาหารดูแลแต่ไม่สามารถที่จะขายได้ครับนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยในตลาดในประเทศตอนนี้ที่เรายังพอจะมีรายได้อยู่คือในตลาดในประเทศอย่างเดียวอะไรก็แล้วแต่ที่ยังมีคนไทยท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวกันเองนะครับมาตกแต่งบ้านกันเอาเองแต่สำหรับตลาดต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับกลับมาซื้อกันกำลังการซื้อเนี่ยน้อยมากประมาณแค่ 10-20% กล้วยไม้ที่รอสำหรับส่งออกปัจจุบันนี้ก็ต้องทยอยนำออกมาเพื่อมาขายในประเทศไม่ได้ขายได้เยอะนะครับแต่ก็ต้องนำออกมาดีกว่าเอาวางไว้ในฟาร์มแล้วก็ตัดดอกทิ้งอย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างข้างหลังเนี่ยก็เป็นต้นกล้วยไม้ซึ่งปกติแล้วนะครับพวกนี้ที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะต้องตัดเฉพาะช่อดอกเนี่ยปุ๊บนะครับแล้วก็เอามาปักเสียบหลอดน้ำยาแล้วก็ส่งทางเครื่องบินไปขายต่างประเทศยุโรปอเมริกาบราซิลญี่ปุ่นนะครับทวีปต่างๆเขาซื้อกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกของเราแต่ปัจจุบันนี้นะครับค่าเครื่องบินเฉพาะค่าเครื่องบินเข้าขึ้นไป 300% คือ3เท่าตัวสมมุติกิโลละ100บาทตอนนี้ค่าเครื่องบินอย่างเดียวกิโลละ300สมมุตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังการซื้อเขาไม่ไหวกับค่าเครื่องบินก็เลยกลายเป็นกล้วยไม้ตัดดอกที่ประเทศไทยมีมูลค่าส่งออก 2,000 กว่าล้าน 3,000 ล้านต่อปีเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งไปขายต่างประเทศได้นะครับฟาร์มก็ได้แต่ประคองต้นนะครับตัดทิ้งรอบที่1ตัดทิ้งรอบที่2ตัดทิ้งรอบที่3เราก็คิดว่าเราถ้ายังมีช่องทางสามารถที่จะนำออกมาจำหน่ายในประเทศได้บ้างบางส่วนเล็กๆน้อยๆก็ต้องดิ้นรนนะครับนำต้นที่ติดดอกออกมาเผื่อถ้าลูกค้าเนี่ยอยากจะเอาไปตกแต่งตามบ้านบ้างนะครับก็ยังพอจะจำหน่ายได้นะครับแต่ก็ยังมีส่วนที่ต้องตัดทิ้งอยู่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะโชคดีนิดนึงครับโชคดีตอนช่วงเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาช่อดอกตอนเข้าพรรษาเนี่ยดอกออกน้อยฤดูการเปลี่ยนแปลงปกติตอนเข้าพรรษาเนี่ยกล้วยไม้จะออกดอกเยอะปีนี้ก็เหมือนกับว่าเขาช่วยเรามานิดนึงมันออกน้อยแต่หลังจากเข้าพรรษาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เดือนกรกฎาคมจะเข้าสิงหาเนี่ยกล้วยไม้จะออกมาเต็มที่แต่สถานการณ์ที่เราจะส่งออกต่างประเทศได้เครื่องบินไม่มีนะครับเราก็เข้าใจว่าเครื่องบินที่ต้องแพงเพราะผู้โดยสารไม่มีพอผู้โดยสารไม่มีถ้าเขาจะบินปกติบินทุกวันอาทิตย์ละ7วันเขาเหลือบินอาทิตย์ละวันเดียวเพราะฉะนั้นค่าเครื่องบินก็ต้องแพงพอค่าเครื่องบินแพงเกษตรกรก็ต้องแบกรับภาระที่จะดูแลทั้งคนงานทั้งต้นต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นว่ามันต้องดูว่าสายป่านเนี่ยของเกษตรกรไทยนะครับกล้วยไม้เนี่ยว่าจะอยู่กันได้ยังไงสวนเล็กๆเนี่ยก็มีเลิกกันไปก็เยอะแล้วนะครับตอนนี้เอาตัวรอดกันก็คือ1ตัดช่อทิ้งนะครับให้ดูแลเฉพาะต้นเนี่ยให้มันน้อยที่สุดนะครับให้หน้าที่ภาระมันน้อยที่สุดหรือถ้าตรงไหนที่มันเป็นต้นแก่หรือทิ้งเลยครับปล่อยให้พื้นที่ว่างเพื่อที่จะได้มีต้นทุนให้น้อยที่สุดหรือต้นไหนที่มันพอจะหยิบออกมาขายเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับทุกอย่างตอนนี้เราออกมาขายกันหมดต้องในประเทศอย่างเดียวหรือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ต้องส่งได้เฉพาะประเทศที่แบบเราพอจะส่งรถได้ใกล้ๆเครื่องบินไปไกลๆนี่ตอนนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยก็ต้องดิ้นรนแล้วก็รัดเข็มขัดเซฟตัวเองนะครับออนไลน์เราก็พยายามขายในประเทศนะตอนนี้ก็มีทั้งออนไลน์ทั้งหน้าร้านที่เราเอามาวางจำหน่ายขายนะครับเราก็รอว่าการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวของคนไทยเนี่ยแหละ
จะทำยังไงให้กลับมาท่องเที่ยวกันนะครับทำยังไงให้เรากล้าออกมาท่องเที่ยวทำยังไงให้เรายังรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยท่องเที่ยวกันแล้วยังปลอดภัยนะครับยังไม่พูดถึงต่างประเทศเข้ามานะครับเพราะว่าอันนั้นแลดูอีกยาวนานมีถึงขั้นเปลี่ยนอาชีพเลยไหมบางท่านนะครับบางท่านไม่ใช่บางท่านนะอย่างของเราเนี่ยปัจจุบันหน้าร้านเราเนี่ยต้องเอาพวกไม้ใบนะครับไม้ใบเนี่ยเอามาแซมเนี่ยอยู่นะครับแคคตัสเอ่ยไม้ใบเอ่ยเฟิร์นเอ่ยคาวลือสีเอ่ยมาแซมเพราะว่ากระแสครับขออนุญาตพูดกระแสดาราจะได้ไหมครับเนี่ยน้องยาย่าครับเอาต้นไม้ใบต่างๆพวกมอนสเตอร์ล่าพวกอะไรมานะครับทำให้กระแสของดาราทำให้กระแสของคนที่อยากจะแต่งบ้านแต่งที่พักเนี่ยหันมาแต่งไม้ใบนะครับกล้วยไม้ก็แบบมีแจมๆกับเขาไปนิดนึงอาจจะได้แบบเอาไปแต่งเติมนิดนึงนะครับก็ทำให้คือพวกนี้ยังมีตลาดของคนที่อยากจะหาสิ่งเขียวๆสิ่งสวยๆงามๆสีสันนะครับเอาไปตกแต่งกันได้ในประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรามีการช่วยกันหาแนวทางหรือกระตุ้นกันนะครับให้มันมีสิ่งที่คนอยากจะออกมาตกแต่งมาซื้อหาหรือว่ามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวกันนะครับเกษตรกรไทยก็ยังพอที่จะมีแรงอีกสักเฮือกนึงนะครับช่วยพาไปดูเลยครับว่ายาย่าเขาปลูกเพื่อจะเพื่อนๆจะได้แวะมาที่แอลกิดหน่อยได้ครับเดี๋ยวพาไปชมเขามอนสเตอร่าครับมอนสเตอร์ก็คือสัตว์ประหลาดนี่แหละนะครับนี่เขาหน้าตาคล้ายๆสัตว์ประหลาดจริงนะครับเพราะว่าใบมีรูครับนะฮะใบมีรูแล้วก็เป็นพืชจากประเทศอะไรครับเนี่ยอันนี้แหล่งที่มาแหล่งที่มาจากที่ไหนครับไม่เราปลูกไว้ครับ ผมว่าน่าจะแอฟริกาอะไรพวกนี้นะฮะครับแต่เนี่ยมันจะมันจะมีสายพันธุ์คืออันเนี้ยปัจจุบันเล่นกันไปจนเป็นสายพันธุ์ใบด่างมอนสเตอร์หรือไงโอ้นี่ฮะคนนี้ก็เลยต้องตามกระแสหน่อยตามกระแสครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร่าไม่ว่าจะเป็นนะครับยางอินเดียยางอินเดียจะมียางอินเดียใบด่างยางใบแดงยางใบดำนะครับมีหลากหลายอย่างโอ้ยยางที่ฟันทิ้งเนี่ยนะคุณนรกบ้านนกทองนะสูงเป็นกอกๆนะครับเมื่อก่อนนี่ยางอินเดียนี่แหละครับเห็นอยู่ตามรั้วของสถาบันการศึกษาต่างๆรั้วของสถานทูตเลี้ยงง่ายเลยนะครับและออกรั้วของมหาวิทยาลัยปัจจุบันนำมาชำกันเป็นไม้ประดับนะครับเนี่ยแล้วอยากให้มันบอนไซแค่นี้จะสูงกว่านี้ก็ไม่สวยอีกสูงกว่านี้ได้ครับสูงกว่านี้เป็นต้นที่สูงกว่านี้ก็มีครับนี่ก็ต้องกระแสเหมือนกันนี่ทั้งอันนี้นะครับทั้งมอนสเตอร่านะครับทั้งยางอินเดียครับต้นกระแสถูกต้องอะไรอย่างนั้นนะผมเคยบ้าบอนสมัยเด็กมันจะมีช่วงชวนชม